รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเรารู้ว่าด้วยความที่เรามีชีสเพราะฉะนั้นเราก็เลยเพิ่มพริกลงไปเราอยากให้คนกินกินเรารู้สึกว่ามันไม่เลี่ยนเกินไปไม่เลี่ยนมากอย่างแรกนะครับกระทะครับคุณเท็ดดี้เดี๋ยวนี้มุกแพรวๆจริงๆนะครับโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆโดยไม่สนใจผลแพ้ชนะใดๆทั้งสิ้นเขาคนเดียว เข้าจดวันนี้เลยแกงไทยโกอินเตอร์มันแบบมัสมั่นชะแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงเฮ้ยเขาอันดับ1ของโลกอ่ะคือแบบมันต้องอันนี้ไม่เบรกด้วยต่อหนึ่งสองสามชั่วมาสมัครแข่งแก้วตาคุณที่นี่ครับหอมยี่หร่าไหมหอมยี่หร่าร้อนแรงเอาละครับเมนูเครื่องแกงโกอินเตอร์ของผมนะฮะบอกเลยว่าเราจะยกระดับความเป็นมัสมั่นให้ก้าวไปอีกขั้นด้วยเมนูมัสมั่นกริลชีสครับคุณเท็ดดี้มาในเมนูมัสมั่นกริลชีสที่โดดเด่นด้วยรสชาติของเครื่องแกงมัสมั่นของไทยและนำมารวมเข้ากับขนมปังกริลชีสปะทะกับเขียวหวานกระแตงของคุณนานาเครื่องแกงเขียวหวานที่รสชาติเข้มข้นของไทยมาทำเป็นซอสแล้วราดลงบนดอกกะหล่ำตุ๋นเนื้อนุ่มและโรยด้วยเฮิร์บส์ครัชพร้อมโรยด้วยมอสซาเรลล่าชีสอีก1ชั้นมัสมั่นกริลชีสนะครับแค่ชื่อก็แบบมันโกอินเตอร์แล้วอ่ะแล้วก็มัสมั่นของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นมัสมั่นพูพอกคือมันจะเป็นพูพอกคือหมูเส้นๆน่ะนะครับดังนั้นขั้นตอนแรกครับนำหม้อขึ้นตั้งไฟนะครับเรื่องหม้อนะครับร้อนเร็วนะฮะใช้ทนสวยงามแบบนี้หม้อหุงต้มไวทะลัก22เซนตราหัวม้าลายครับนี่สบายใจได้เลยใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับนี่ครับเราจะต้องใส่กะทิลงไปนะฮะแล้วก็จะต้องเป็นอัมพวากะทิแท้ 100% ครับคือวิธีแบบคล้ายๆกับแกงโบราณเราจะเอาเนื้อสัตว์ไปเคี่ยวกับหางกะทิอะไรอย่างนี้ก่อนให้มันแบบนุ่มๆใช่ไหมฮะเนื้อหมูครับใส่ลงไปเลยทั้งชิ้นเลยเหรอครับเนี่ยทั้งชิ้นเลยครับนะฮะเดี๋ยวมันก็จะหดอีกเคี่ยวแบบทิ้งไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงอ่ะดังนั้นผมเลยต้มค้างคืนไปแล้วครับโดยที่ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมไปนะเราก็จะมีเนื้อหมูสะโพกที่เปื่อยยุ่ยแล้วประมาณคุณร้อนตัวพี่บอกว่าผมไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มลงไปผมมีใบกะวานเข้าไปอีก2ใบคือแค่เรื่องกลิ่นเดี๋ยวไม่มีเรื่องรสชาตินะครับใบกะวานใช่ก็ค่อยๆเคี่ยวไปโอเคครับมานี่แหละครับหลังจากเราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะน้ำมันก็จะงวดจะงวดจะงวดลงนะฮะเนื้อหมูของเราก็จะนุ่มแบบนี้แต่น้ำตัวกะทิตรงนี้มันจะค่อยๆงวดจนแบบเหลือก้นหม้อนิดนึงระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะให้เจ๊เนี่ยทำการพูเพาะนะฮะก็คือค่อยๆเหยี่ยวออกมาระหว่างนี้นะครับผมจะทำในเรื่องของแกงมัสมั่นละนะครับจะผัดนะครับต้องน้ำมันถั่วเหลืองมรกตครับบ้านเรานะฮะไม่เคยทำเครื่องแกงเองเลยนะฮะเพราะว่าเรามั่นใจในนี้ครับโลโบนะฮะน้ำพริกแกงมัสมั่นนะครับอร่อยแน่นอนผัดจนแบบหอมเลยอ่ะหลังจากเราผัดตัวน้ำพริกแกงนะฮะจนฟูหอมแบบนี้แล้วนะฮะใส่อัมพวาลงไปครับกะทิแท้ 100% นะฮะอันนี้เป็นแบบกล่องพริสมาแต่ว่ารสชาติและคุณภาพเหมือนเดิมเลยรสหวานนะฮะน้ำตาลปี๊บครับน้ำปลานะครับและเรื่องเปรี้ยวๆแบบนี้นะครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสครับบอกเลยว่าเปรี้ยวตามมาแบบติดๆเลยจากนั้นนะครับเราได้ตัวน้ำมัสมั่นแล้วเราก็จะเอาไปคลุกกับตัวหมูที่เราเคี่ยวไว้ดีเทลงไปแล้วนะครับสำหรับน้ำแกงมัสมั่นนะลงไปในพูเพาะน่ากินมากจริงๆแล้วกริลชีสเนี่ยผมอยากจะใ
ทุกๆคนเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 2-3 อย่างนะครับอย่างแรกนะครับกระทะครับคุณเท็ดดี้เดี๋ยวนี้มุกแพรวๆจริงๆนะครับโอ้โหกระทะนะฮะแนะนำให้ใช้เทฟลอนคือกระทะเนี่ยมันจะร้อนไม่ติดกระทะแล้วก็มันเรียบมันทำง่ายอันที่สองเราทาเนยลงไปในขนมปังเลยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นไม่ซีเรียสเรื่องไฟนะครับวางไปก่อนกริลชีสใช่ไหมฮะเราจะต้องใส่ชีสครับอันนี้ก็เป็นเชดด้านะครับวางเสร็จปุ๊บอันนี้ก็เป็นเชดด้าเหมือนกันนะฮะแต่เป็นสีส้มรสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นนิดนึงเขาหลอกกรรมการด้วยชีสเยอะๆก็ชื่อเมนูกริลชีสอ่ะคุณให้ผมใส่อะไรอ่ะมังคุดไหมจากนั้นครับนี่พระเอกของเราวันนี้ครับมัสมั่นปูพร็อกนะครับวางลงไปบนชีสชาติส้มมาถึงขั้นตอนการนำขนมปังมาปิ้งบนกระทะแล้วนะครับเพียงแค่เรารอให้ชีสที่อยู่ภายในตัวขนมปังละลายและตัวขนมปังเริ่มกรอบเนี่ยก็ถือว่าพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับเอาละครับกริลชีสของเรานะครับดูจากสีนะฮะสวยงามชีสตรงนี้ละลายละยกลงได้เลยนะครับนี่ลงมาสู่เขียงเพื่อที่จะหั่นนั่นเองครับข้างนอกมันแบบกรึ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 บนะหั่นครึ่งแนวยาวครับผมอุ้ยดูชีสนั่นดิติดมีดน่ากินมากครับนี่คือเป็นกริลชีสที่ชิ้นยาวมากนะโอ้เรียบร้อยแล้วน่ากินมากๆครับเรียบร้อยแล้วครับกับมัสมั่นกริลชีสนะครับสุดยอดเมนูเครื่องแกงโกอินเตอร์ครับเสร็จแล้วครับกับมัสมั่นกริลชีสเนื้อหมูฉีกที่คลุกเคล้าเข้ากับเครื่องแกงมัสมั่นของไทยประกอบด้วยขนมปังกริลชีสทำให้เกิดรสสัมผัสที่แปลกใหม่และเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกกระหล่ำของเราต้มจนนุ่มมากๆแล้วดูยังไงว่านุ่มแล้วจับก็รู้แล้วคุณหลอกลวงหรือเปล่าครับเอามือจับเฮ้ยมันกดปุ๊บมันนุ่มเข้าไปได้นะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูสอดไส้บัวลอยงาดำค่ะวิธีทำไส้งาดำเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนกระทั่งสุกใส่งาดำตราข้าวทองที่คั่วสุกลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดผสมงาดำตราข้าวทองปั่นละเอียดน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟปั้นไส้งาดำเป็นก้อนกลมขนาดตามต้องการเตรียมไว้วิธีทำแป้งบัวลอยนวดผสมแป้งข้าวเหนียวและน้ำจนส่วนผสมแป้งเนียนแบ่งออกเป็น2 ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีฟ้านวดผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปั้นแป้งให้เป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกวางไส้งาดำลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดนำบัวลอยลงต้มในน้ำเดือดต้มจนกระทั่งบัวลอยสุกตักขึ้นแล้วแช่ลงในน้ำเย็นเตรียมไว้วิธีทำส่วนผสมกะทิใส่แป้งข้าวเจ้าเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟค่ะตักกะทิใส่ภาชนะเสิร์ฟวางบัวลอยไส้งาดำตกแต่งด้วยดอกไม้และทองคำเปลวให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูสอดไส้บัวลอยงาดำครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูเต้าหวยวุ้นมะพร้าวมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มจากละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผงวุ้นสำหรับทำขนมเจลาตินชนิดผงน้ำมะพร้าวน้ำตาลทรายและส่วนผสมที่ละลายไว้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นบางคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟ
พักไว้ให้อุ่นตักส่วนผสมเต้าหวยลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 3/4 ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยวุ้นมะพร้าวแปะกล้วยและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพอพูดถึงเครื่องแกงโกอินเตอร์อ่ะเราคิดถึงแกงเขียวหวานยังไงก็ต้องมัสมั่นครับเครื่องแกงที่โกอินเตอร์อ่ะคุณเลือกที่จะเอามัสมั่นมาทำเป็นผูพอกถูกปะมาแต่เราอ่ะเอามัสมั่นมาทำกระแตงมัสมั่นอ้าวคุณจะใช้มัสมั่นแล้วเหรอฮะโทษเราเอาเขียวหวานมาทำเป็นกระแตงจริงๆเราก็ชอบเขียวหวานแต่ก็สุดท้ายคือเหมือนคุณทำเขียวหวานทั่วไปอ่ะแต่เขียวหวานของเราอ่ะจะเป็นคอลิฟลาวเวอร์ก็คือดอกกระหล่ำเนี่ยเราจะเอาดอกกระหล่ำมาตุ๋นในนมเนี่ยตุ๋นในนมจนกระทั่งคุณนุ่มทั้งหัวเอารูปแป๊บๆอย่างนี้คุณตุ๋นได้เหรอมันเราตุ๋นไว้แล้วไงเอ้าคุณก็ตุ๋นไว้แล้วเหมือนกันเหรอเหมือนที่คุณทำอ่ะ เหมือนที่คุณตุ๋นบูพอของคุณเริ่มแล้วครับกับเมนูเขียวหวานราดกระแตงของคุณนานางานนี้เครื่องแกงของใครจะโกอินเตอร์มากกว่ากันอันนี้เราใช้นม UHT สำหรับตีฟองตราฟอร์คอนโปรเฟชชั่นอลใส่ลงไปเลยลิตรนึงอ่ะใส่ได้เลยเราก็จะเอาดอกกระหล่ำของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปเลยอย่างนี้เลยใช่ค่ะทิ้งยาวๆเลยเพราะว่าเขาใช้เวลาต้มนานมากด้านนี้ก็จะโค้งขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราอยากให้เขาโดนทั้งหัวก็ใส่แบบนี้อันนี้จะเจ๊ทำหั่นผักเพื่ออะไรครับเราจะเอามาทำเป็นเฮิร์บครัสไงอ๋อถ้างั้นเราผัดไปก่อนนำไปก่อนได้เลยใช่ไหมได้ได้ได้ก็มีโหระพานะคะพอพูดถึงเขียวหวานก็ต้องมีโหระพาเฮิร์บครัสนะครับจะเป็นสมุนไพรนะฮะแต่ว่าตัวครัสเนี่ยมาจากเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับถุงนี้เลยนะครับใส่เข้าไปเลยนะฮะในกระทะทั้งถุงเลยสังเกตว่าถ้าผัดแบบนี้เนี่ยตัวขนมปังเกล็ดขนมปังเราอาจจะรสชาติไม่ได้หอมใช่ไหมฮะแล้วก็สีสันอาจจะยังไม่ได้เราก็เลยจะต้องใส่เนยสดลงไปด้วยนะครับจากนั้นก็ค่อยๆผัดโอ้นอกจากจะมีใบโหระพานี่ยังมีต้นผักชีซอยอีกนะครับจากนั้นเราก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมครับแล้วก็ใส่เฮิร์บที่คุณนานานะได้ซอยลงไปในเฮิร์บครัชด้วยใช่ไหมว้าวปรุงรสครับเกล็ดขนมปังนะฮะที่เป็นครัชอยู่ข้างบนก็ต้องมีรสชาติปรุงด้วยอะไรครับเนี่ยพริกไทยป่นพริกไทยป่นเพิ่มความร้อนร้อนเกลือป่นนิดหนึ่งกระหล่ำของเราต้มจนนุ่มมากๆแล้วดูยังไงว่านุ่มแล้วจับก็รู้แล้วคุณหลอกลวงหรือเปล่าครับเอามือจับเฮ้ยมันกดปุ๊บมันนุ่มเข้าไปได้นะอ่ะเราจะทำตัวเขียวหวานเบชาเมลเราจะใส่น้ำมันถั่วเหลืองชามรกตจากนั้นเราใช้เครื่องแกงเขียวหวานของเรานะคะแน่นอนฮะต้องตราโลเบอร์ใช่แล้วเราจะผัดเครื่องแกงเขียวหวานของเราอันนี้คือน้ำนมที่ต้มเอาไว้จากนั้นเราก็จะค่อยๆทยอยใส่ตัวนมของเราลงไปทีนี้ขอเบคอนใส่ลงมาหน่อยดอกกระหล่ำเรานุ่มแล้วครับเดี๋ยวเราตักดอกกระหล่ำเราออกค่อยๆนะครับคุณเทนดี้มันนิ่มมากๆว้าวเรารู้ว่าด้วยความที่เรามีชีสเพราะฉะนั้นเราก็เลยเพิ่มพริกลงไปเราอยากให้คนกินเรารู้สึกว่ามันไม่เลี่ยนเกินไปไม่เลี่ยนมากโหแกงเขียวหวานมากๆอ่ะจะได้แบบเขียวหวานเกรวี่ของเราออกมาถึงขั้นตอนการราดตัวน้ำแกงเขียวหวานลงบนดอกกระหล่ำแล้วนะครับกลิ่นมันแหมมันชึกตีจมูกจริงเชียวแล้วต่อด้วยการโรยมอสซาเรลล่าชีสลงไปครับแม่คุณเท็ดดี้มองไม่ขยับเลยดูจากนั้นเราจะเอาตัวเขียวหวานของเรานะคะลงไปอ่ะแล้วก็อบจนกระทั่งชีสของเราละลายระหว่างรอตัวคอลิฟลาวเวอร์กระแตงของเราละลายเราก็จะเอาตัวเฮิร์บครัสของเราใส่ลงมาในอ่างผสมจากนั้นเราจะใส่ไข่แดงเค็มผงตรา KCF เนี่ยเขาเป็นแบบกรรมวิธีแบบฟรีสไดร์เพราะฉะนั้นไข่เค็มก็จะแบบ
มันเหมาะมากกับเมนูเหล่านี้กรรมวิธีของฟรีสไตล์คือการอบแห้งโดยการใช้อุณหภูมิที่ต่ำมากๆครับใช่เยือกแข็งสุดยอดเลยแล้วเนี่ยคุณมันมีเสียงกรอบๆแบบเนี้ยแล้วก็เพิ่มเบคอนกรอบลงไปแล้วก็คลุกเขามีเฟรชเฮิร์บส์ลงไปหน่อยก็จะแบบรู้สึกแบบอุ้ยสดชื่นขึ้นหน่อยว้าวตัวชีสละลายแล้วครับจากนั้นก็โรยเฮิร์บนะครับลงไปบนตัวเขียวหวานกระแตงเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนูเขียวหวานกระแตงเสร็จแล้วครับกับเมนูเขียวหวานกระแตงกลิ่นหอมของเครื่องแกงเขียวหวานที่โดดเด่นราดอยู่บนตัวดอกกระหล่ำตุ๋นเนื้อนุ่มที่มีความกรุบกรอบของเฮิร์บครัชและความยืดของชีสเป็นเมนูที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครจริงๆเป็นเมนูหนึ่งที่อร่อยที่สุดของเท็ดดี้เลยนะเนี่ยโอ้สุด วันนี้เรามีเมนูเส้นหมี่ต้มส้มเนื้อสดจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอน้ำเดือดให้ใส่หอมแดงบุบและรากผักชีบุบปรุงรสด้วยกะปิเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันใส่เนื้อวัวสันในหั่นเป็นชิ้นและลูกชิ้นเนื้อต้มพอเนื้อสุกใส่ขิงซอยเป็นเส้นและต้นหอมหั่นท่อนคนให้เข้ากันปิดไฟเตรียมไว้จัดเส้นหมี่ลวกสุกและถั่วงอกลวกสุกลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักน้ำซุปที่เตรียมไว้ลงในเส้นหมี่โรยหน้าด้วยหอมเจียวจัดรับประทานคู่กับพริกชี้ฟ้าเหลืองแดงสับผสมกับน้ำส้มสายชูครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูน้ำพริกปลาร้าอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำปลาร้าทรงเครื่องตราวาสนาลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ปลาร้าปลาจีนที่ผ่านการปรุงรสและคลุกข้าวคั่วมาอย่างดีมั่นใจได้เลยว่าทอดออกมาจะหอมอร่อยทอดจนสุกดีแล้วตักขึ้นนำมาแกะเอาแต่เนื้อหยี่ให้ละเอียดพับไว้ใส่พริกชี้ฟ้าสีเขียวคั่วพริกขี้หนูแดงคั่วตะไคร้ซอยคั่วหอมแดงคั่วและกระเทียมคั่วลงในครกโขลกให้ละเอียดปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาที่ยีเตรียมไว้คนให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูน้ำพริกปลาร้ารับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ช้อปปี้และลาซาด้าค่ะการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูมัสมั่นกริลชีสกับเขียวหวานกระแตงไปลุ้นกันได้เลยสวัสดีครับอุ้ยเนี่ยหูนี่ใช่เทียนหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับไว้ใช้ตอนไฟดับแหมเขาเตรียมพร้อมจริงๆนะครับนี่มาชิมกันเลยดีกว่าเนี่ยหวานอร่อยดีนะครับหวานดอกกระหล่ำแล้วผมว่าแกงเขียวหวานมันเข้ากันดีนะครับมันอร่อยดีครับเยี่ยมเลยแม่ของคุณเท็ดดี้นี่ชีสยืดดีนะครับเนี่ยมันเป็นยังไงชีสมันลวกปากครับตอนนี้ผมลืมบอกไปนะครับแต่พอกลืนเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยนะครับมันอร่อยทั้งคู่เลยครับงั้นผมขอตัวไปตัดสินก่อนนะครับมาต่อกันที่กรรมการท่านนี้นะคะเขาเป็นคนคิดโจทย์ให้เราค่ะงั้นลองของเท็ดดี้ก่อนนะนู่นคนทำอยู่ตรงนู้นอร่อยมากตอนแรกคิดว่าจะหวานเชื่อด้วยแหละครับเนี่ยจะได้นะที่ไม่ได้ชิมตอนใหม่ๆอ่ะอุ๊ยขอโทษด้วยครับพอดีผมต้มดอกกระหล่ำนานไปหน่อยครับขอโทษจริงๆครับอุ๊ยเสียดายมากอ
ป็นเมนูนึงที่อร่อยที่สุดของเท็ดดี้เลยนะเนี่ยสุดไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าเสียใจดีขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงชิมเลยนะครับผมว่ากรรมการคนนี้เขาจริงจังในด้านการชิมอาหารจริงหรือว่าเขาอาจจะหิวข้าวเย็นก็เป็นไปได้นะอร่อยดีนะครับ very good เลยขอชิมต่อเลยนะครับร้อนมากร้อนนะครับ2อาทิตย์แล้วทำไมไม่ยอมบอกผมเลยใช่ๆไม่รู้จะขอโทษยังไงดีอร่อยครับขอบคุณครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3หมดครับยังไงครับกรรมการท่านที่3อ๋อก็ที่เลือกเท็ดดี้เพราะว่ามันมีความกลมกล่อมมากกว่าแต่ว่าผมทำกริลชีสนะพี่ต้องบอกผมไม่ได้ทำจานนี้นะคิดก่อนนะใช่ๆๆถูกแล้วพี่หมดอันนี้คนต่อไปครับก็อร่อยทั้งคู่นะครับถ้าวัดกันที่เครื่องแกงเนี่ยผมว่าของคุณนานาเนี่ยมีรสชาติเขียวหวานมากกว่ามัสมั่นนะครับอ๋อแหมน่าเสียดายจริงๆอ่ะต่อครับก็โอเคครับจบเลือกคืนให้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับผลการตัดสินเครื่องแกงไทยโกอินเตอร์วันนี้เมนูเขียวหวานกระแตงของคุณนานาก็ชิงชัยชนะจากคุณเท็ดดี้ไปได้ด้วยรสชาติที่เข้มข้นและความแปลกใหม่ของเมนูยังไงก็ต้องรอดูสัปดาห์หน้านะครับว่าเมนูของคุณเท็ดดี้และคุณนานาจะมีอะไรเด็ดๆมาให้ชมกันทางช่อง Work Point หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 น.ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับคือการเที่ยวเนื้อสัตว์กับหางกะทิอ่ะพวกเราเรียนกันมาจากอาจารย์สุพรเนาะซึ่งแบบสูตรเขียวหวานเนื้อของอาจารย์สุพรอร่อยที่สุดในชีวิตยังตราตรึงอยู่ในใจแต่อาจารย์สุพรเสียแล้วซึ่งเราทำสุดท้ายไปแล้วครับกำลังซึ้งเลยอ่ะกำลังซึ้งเลย